ค่ะสวัสดีค่ะครูกุ้งนะคะสวัสดีค่ะครูเฟย์ค่ะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะประเด็นวันนี้ที่ทำให้เราอยากจะมาอ่านคลิปนะคะเพื่อพูดคุยกันกับน้องๆหรือว่าผู้ปกครองหลายๆท่านนะคะก็คือมันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้องๆที่กำลังขึ้นเยียร์13เนาะเตรียมที่จะเข้ามหาวิทยาลัยก็คือหลายๆคนจะเอาเหมือนกับโปรไฟล์ของตัวเองมาให้เราดูและให้เราช่วยแนะนำในการเลือกมหาวิทยาลัยหรือว่าการเตรียมตัวที่จะต้องใช้ในการเข้าเตรียมยื่นทางคณะหรือทางมหาวิทยาลัยที่เด็กๆต้องการและสิ่งหนึ่งที่เรามักจะพบปัญหาก็คือเด็กๆมีหลายอย่างที่ยังไม่ครบถ้วนนะคะหรือว่ายังมีสกิลบางอย่างที่ควรต้องไปทำเพิ่มเติมสำหรับเตรียมใช้ไม่ว่าจะเป็นใน personal statement หรือแม้กระทั่งน้องๆบางคนที่ต้องยื่นในบางประเทศเนาะอย่างมหาลัยบางแห่งในเมืองไทยที่ใช้ portfolio อย่างเงี้ยค่ะมันคือการต้องร่วมกิจกรรมหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนนะคะเพื่อเอามาใช้ในการใช้ใน personal statement หรือในตัว portfolio นั่นเองนะคะก็เลยอยากจะมาแนะนำกิจกรรมที่สำคัญมากๆนะคะแล้วก็สำหรับน้องๆที่ยังพอมีเวลาในการเข้าร่วมเพื่อจะได้เก็บสกิลต่างๆเหล่านี้เอามาใช้ในการเตรียมยื่นเข้ามหาวิทยาลัยได้นะคะคือตัวที่เรียกว่า Summer โปรแกรมนั่นเองค่ะ Summer มีข้อดียังไงบ้างคะคุณเฟย์ได้ค่ะก็ซัมเมอร์นะคะ Summer Course นะคะถือว่าเป็นหนึ่งใน Super Curricular Activities ที่อาจจะทำได้ง่ายที่สุดด้วยค่ะคุณกุ๊กโดยปกติแล้วอะค่ะมันจะมีประโยชน์มากๆเลยหลักๆขอเน้นเป็น2ข้อละกันนะคะข้อแรกเลยนะคะจะเป็นเรื่องของ Evidence ค่ะคำว่า Evidence ในที่นี้นะคะเพราะว่ามันเป็นการโชว์ให้ University เห็นนะคะในเรื่องของสิ่งที่เรา Born to be นะคะว่าเราเหมาะสมกับคอร์สนั้นจริงๆหรือเปล่าในเรื่องของ Passion นะคะสิ่งนั้นเนี่ยนะคะมันตอบโจทย์มันเป็นตัวตนของเราจริงๆไหมและก็โชว์ในเรื่องของ Interest ความสุขความสนใจของเราในการทำสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จะโชว์ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะโชว์ในเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นตัวของCertificate นะคะออกมาได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันนะคะสิ่งสำคัญเลยนะคะที่ได้แน่นอนเลยทุกคอร์สเลยคือทางด้านของ Skill ค่ะทักษะนะคะที่จำเป็นนะคะกับ Career ที่น้องๆสนใจหรือ Life นะคะในชีวิตของเรานั่นเองนะคะซึ่ง2 อันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆเลยนะคะในการทำ Summer Course ค่ะซึ่ง Summer Course โดยปกติแล้วค่ะครูก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะก็จะมีทางด้านของAcademic บวกกับ Activities นะคะครูมีคอร์สไหนที่แนะนำเป็นพิเศษนะคะก็ถ้าเป็น Academic บวก Activity ก็ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราแนะนำ Summer Course ให้กับทางน้องๆค่ะเราก็จะดูจากช่วงอายุด้วยนะคะว่าด้วยช่วงอายุประมาณนี้ช่วงวัยประมาณนี้คุณควรไป Summer ตัวไหนที่ตอบโจทย์เด็กมากกว่าอย่างถ้าเป็นพวกเด็กที่ยังอายุยังน้อยๆอยู่13 ถึง 14ประมาณเนี้ยเนาะถ้าเราไปตัวที่มันเป็น Intensive Career Path เนี่ยมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เข้มข้นหรือไวเกินไปสำหรับที่น้องๆจะไปเอาในด้านแคร์ที่มันเป็นเชิง Intensive มากเกินไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นตัวที่เป็นAcademic เมื่อกี้ที่ครูเฟย์พูดนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของ Bonding Life นะคะหรือเป็นพวกสกิลด้านต่างๆตัว Summer ที่ค่อนข้างเป็นที่นิยมแล้วก็ได้รับการยอมรับกันมาอย่างยาวนานก็จะมีอยู่ประมาณ 2-3 แห่งนะคะก็คืออย่าง Summer ของทาง Concord นะคะ Concord เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ Academic ก็คือจะมีให้เด็กเลือก subject ที่คุณสนใจที่อยากจะลองเรียนเลยโดยที่จะได้ลองทดลองมาเป็นนักเรียน Concord คือไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นเลยสอนโดยครูแล้วก็ทีมงานของทาง Concord เลยก็จะได้ในเรื่องของ Bonding Life ด้วยนะคะรวมถึงกับได้เรียนในตัวของ subject ที่เราสนใจโดยตรงนะคะหรืออยากถ้าเน้นในเรื่องของสกิลเพิ่มขึ้นมานะคะที่เป็นสกิลที่สำคัญต่อศตวรรษที่ 21 อย่างเงี้ย ดิจิทัลใช่ก็จะเป็นของอย่างของทาง 7 Oak นะคะซึ่งอันนี้ก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาด้านสกิลต่างๆที่สำคัญนะคะหรืออย่างถ้าเด็กบางคนในชอบในเรื่องของ Activity ต่างๆมากๆนะคะอยากจะทำกิจกรรมที่หลากหลายแล้วก็อาจจะหาไม่ได้ในเมืองไทยเนาะอย่างเช่นพวกล่องเรือเล่นสกีขี่ม้าอะไรแบบนี้ค่ะก็จะมีอย่างของตัวโรงเรียนกอร์ดอนตันสคูลนะคะที่สามารถ provide ตัวกิจกรรม activity ที่เป็นทาง Summer โปรแกรมให้โดยเฉพาะนะคะนี่คือตัวอย่างของ Summer ที่เป็นของทางส่วนของ academic แล้วก็ activity ค่ะใช่ค่ะขออนุญาตเพิ่มให้นิดนึงค่ะมีอีกตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจมากๆเลยคือของตัวของ Oxford Summer Course ค่ะในช่วงวัยเด็กเล็กนะคะนอกเหนือจากการเรียนนะคะก็คือ academic บวก activity เนี่ยของ ขอเนื้อย่อยเล็กตัวย่อแล้วกันเนาะ OSC อะค่ะเขาก็จะแบ่งเป็น career path ย่อยๆลงจอดลึกไปอีกว่าน้องมีความสนใจแบบไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น medicine history นะคะ storytelling ต่างๆหรือว่าทางด้านของ engineering ก็จะให้ได้เรียนรู้จักมากกว่าว่าแต่ละอาชีพเป็นแบบไหนแต่ยังไม่ได้ลงลึกนะคะเท่ากับเด็กโตนะคะซึ่งช่วงอายุของ academic บวก activity เนี่ยความจริงก็จะรับกันตั้งแต่อายุ10 ขวบขึ้นไปจนถึงประมาณ18นะคะหรือบางที่อาจจะ10 ขวบถึง16 ปีนะคะก็อันนี้ก็จะขึ้นอยู่กับคอร์สด้วยค่ะแต่อีกประเภทหนึ่งเลยค่ะครูกุ๊กประเภทนี้เราอ่ะค่อนข้างเน้นกันมากๆเลยก็คือประเภทที่เป็นทางด้านของ career path นะคะบวกกับ university preparation นะคะซึ่งคอร์สพวกนี้จะรับตั้งแต่อายุ13 ปีขึ้นไปนะคะจนถึงประมาณ18 ปีนะคะสิ่งสำคัญของคอร์สพวกนี้ค่ะมันคือการ support ในการเรื่องของการ show evidence เพื่อเข้า top universityโชว์ในทางด้านของ personal statement นะคะรวมไปถึงทางด้านของสกิลทักษะต่างๆที่เหมาะสมนะคะกับคอร์สที่เราเลือกเรียนมีคอร์สไหนแนะนำบ้างไหมคะครูกุ๊กค่ะความจริงตัวที่เป็นคอร์สที่เกี่ยวข้องกับ career path นะมีหลากหลายมากถ้าเกิดว่าใครเคยสนใจหา Summer ในอินเทอร์เน็ตทั่วไปก็จะเจอว่ามีเจ้านั้นก็ทำเจ้านี้ก็ทำ based onเขาเรียกไงเบสออนกับยูซิตี้ที่เด็กได้ไปพำนักหรือได้ใช้สถานที่นะคะแต่อย่างที่เราเคยเรามีส่งเด็กไปทุกปีได้ฟีดแบ็กตอบรับมาค่อนข้างดีนะคะหลังๆก็จะมีอย่างเช่นตัวของโปรเอ็ดนะคะซึ่งโปรเอ็ดยูเคโปรเอ็ดต้องบอกว่าเรามีทั้งโปรเอ็ดยูเคแล้วก็โปรเอ็ดไทยแลนด์เนาะแต่ว่าอันนี้เราขอพูดในพอมันเป็นซัมเมอร์เลยจะพูดในโปรเอ็ดยูเคก่อนนะคะซึ่งโปรเอ็ดยูเคปีที่ผ่านมาใช้ฟาร์ตี้ของ Imperial College นะคะก็คือจะมีโอกาสได้ไปนั่งเรียนในห้องเรียนของแบบนั้นเลย Imperial เลยแล้วก็จะมี professor จากทางหลากหลาย university มาร่วมสอนนะคะก็จะแบ่งออกมาเป็นทาง career แต่ละด้านนะคะหรืออยากเป็นของ invest in ก็เป็น university เป็นองค์กรนะคะเป็นบริษัทที่จัดในเรื่องของ Summer Program ที่เกี่ยวข้องกับทางสาย Work Experience โดยตรงเนี่ยมาค่อนข้างนานมากๆนะคะมีประสบการณ์สูงมากเนาะก็จะแบ่งออกมาเป็นแคเรียหลายด้านเหมือนกันนะคะอันนี้คือตัวอย่างความจริงมีมากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่ามันก็จะขึ้นอยู่กับว่าน้องๆอยากจะไปเมืองไหนด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแต่ละที่เขาจะมีเบสออนแคมปัสแตกต่างกันมีทั้งบางที่ก็อยู่ลอนดอนบางที่อยู่ออกฟอร์ดอยู่เคมบริดจ์อย่างเงี้ยค่ะแล้วบางที่มีไปอเมริกาอย่างเงี้ยก็มีนะคะก็จะขึ้นอยู่กับว่าคุณอยากจะลองไปออมเสริมที่เมืองไหนที่อาจจะเป็น destination ในใจที่เราอยากจะไปเข้าเรียนที่ university ที่เมืองนั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีโอกาสได้เหมือนกับไปลองใช้ชีวิตในเมืองนั้นถ้าต้องไปอยู่จริงๆจะแฮปปี้ขนาดไหนกับสภาพสังคมสภาพแวดล้อมประมาณนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของ career ปกติแล้วอย่างเมื่อกี้ที่ครูเฟย์พูดไปนะคะว่าจะมีให้เริ่มแต่ช่วง13 ขวบขึ้นไปถึง18 ขวบอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแนะนำก่อนว่าเวลาที่เราแนะนำพวกคอร์สที่มาเป็น career path นะคะมันจะมีทั้งแบบที่เป็น introduction แล้วก็เป็นแบบ intensive เนาะทำลำเด็กก็จะขึ้นอยู่กับช่วงอายุของเด็กกับช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างบางคนอ่ะแล้วก็ต้องยอมรับว่าบางทีก็มีลังเลนะระหว่างอันนี้กับอันนี้ควรจะเอาอะไรดีก็ต้องบอกว่าเราตัดสินใจให้ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ได้เป็นคนไปเรียนนะคะแต่เราแนะนำว่าคุณควรได้มีโอกาสไป observe นะคะไป explore ตัวเองดูว่าระหว่างคณะ2ด้านเนี้ยที่เป็นแคเรียร์2โทนเนี้ยถ้าเกิดคุณต้องไปทำอาชีพเหล่านั้นจริงๆอ่ะคุณจะแฮปปี้กับตรงไหนอันไหนคืออันที่ใช่ของคุณนะคะมันก็อาจจะต้องรอทั้ง2ด้านเนาะแล้วก็ช่วงต้นคลิปเลยที่ครูเฟย์พูดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในซูเปอร์คูริคูล่าที่ทำได้ง่ายที่สุดเพราะว่าก็บอกกันตรงเลยว่าคือถ้าเกิดว่าช่วงปิดเทอมซัมเมอร์แล้วเรียกกันว่าซัมเมอร์เพราะมันเป็นช่วงปิดเทอมซัมเมอร์ของเด็กๆหลายๆคนนะคะเพราะงั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับถ้าคุณสะดวกนะคะคุณเสียเงินเนาะยอมเสียเงินเข้าไปตัว Summer Program ตัวเนี้ยคุณก็จะมีโอกาสได้ไป explore ในส่วนของเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับทาง career ที่ตัวเองสนใจโดยตรงได้หลายๆที่จะมีบวกกับตัวที่เป็น inductive day คือพาไปดูงานในสายของคณะ career ด้านนั้นโดยตรงด้วยนะคะก็คือมันคือการครบจบสมบูรณ์ในที่เดียวไปเลยนะคะมันจะต่างกับตัวที่เป็น work experience โดยตรงที่น้องอาจจะต้องไปหาที่ฝึกงานต่างๆเพิ่มเองด้วยตัวเองหรือว่าLeading อย่างเงี้ยค่ะความจริง Leading เป็นอีกหนึ่ง Super Curricular โปรแกรมที่สำคัญแต่ว่าทำยากเพราะว่าเด็กจำเป็นต้องมีความตั้งใจที่จะไปอ่านจริงๆแล้วก็รีเสิร์ชในหัวข้อประเด็นที่สนใจจริงๆนะคะมันจะไม่เหมือนกับ Summer โปรแกรมที่เรามีคนเหมือนกับเป็น Advisor ใช่ค่ะแนะนำให้หมดนะคะใช่ค่ะรวมไปถึงว่าบางซัมเมอร์เองค่ะของ Career Path นะคะจะฝึกให้เด็กทำเรื่องของ Project Base หรือ Research ด้วยค่ะอย่างตัวของ ProEd เองเนี่ยนะคะเขาก็จะมีโปรเจกต์ที่ร่วมกับ Imperial College ที่เป็น Global Space Design Challenge นะคะรวมไปถึงหลายๆคอร์สนะคะที่ลงลึก Career แล้วเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของการเตรียมตัวอย่างพวก Personal Statement หรือพวก UCAS Application ได้ด้วยสำหรับฝั่งอังกฤษหรือแม้ทั้งทางฝั่งอเมริกาเองก็จะเตรียมตัวของ Uni Application ให้เช่นเดียวกันค่ะคิดเวลาไปเนี่ยนะคะไม่ใช่แค่ได้เพียงแค่อย่างเดียวนะคะแต่เรายังเก็บสกิลหรือประสบการณ์มากมายกลับมาเพื่อเอามาพัฒนาตัวเองให้เหมาะสมกับคอร์สที่เราเลือกเรียนได้นั่นเองค่ะใช่ค่ะนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างของ Summer ที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะความจริง Summer ยังมีตัวโปรแกรมย่อยๆอีกค่อนข้างเยอะนะคะก็จะขึ้นอยู่กับความต้องการทางเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเองแล้วก็ความเหมาะสมตามสถานการณ์ของเด็กแต่ละคนด้วยนะคะก็แนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากจะช่วยอยากจะให้ทางเราช่วยตัดสินใจว่าควรจะต้องทำอะไรยังไงดีก็สามารถทักมาเพื่อนัดหมายมาพูดคุยตกลงร่วมกันได้ค่ะนะคะสามารถติดต่อพวกเราได้นะคะตามคอนแทคที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ซัมเมอร์นะคะเจอกันปีหน้านะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ